ประวิตรนักข่าวอาวุโสซัดแหลกหมอปลาค่ะหัวเราะเหยียดหลวงปู่แสงป่วยอัลไซเมอร์จับโป๊ะแก๊งศึกพระจี้สอบขบวนกลายเป็นประเด็นเดือดต่อเนื่องทันทีค่ะจากกรณีที่หมอปลามือปราบสัมภเวสีพาทีมสื่อมวลชนบุกไปที่สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรกรณีที่ปรากฏคลิปของหลวงปู่แสงยานวโรอ้างว่ามีการคุกคามทางเพศผู้หญิงจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากทางนี้โลกโซเชียลค่ะก็ได้มีการจับพิรุธว่าอาจจะเป็นการจัดฉากเนื่องจากหลวงปู่อายุเยอะมากแล้วและท่านเองเป็นพระสายบุญตัวจริงรวมทั้งมีกระแสที่หลวงพ่อป่วยอัลไซเมอร์ด้วยจึงทำให้สังคมกังขาขอไม่เห็นด้วยกับหมอปลาในครั้งนี้ว่าทำเกินเหตุและย้อนถามไปถึงลูกศิษย์ที่ดูแลท่านว่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรขณะที่ทางด้านอดีตพระไพวัลย์ยังมองว่าการที่แอบถ่ายคลิปมาจากมุมในห้องนั้นทำให้คนเข้าใจหลวงพ่อผิดคล้ายกับมีการจัดฉากให้เป็นแบบนั้นส่วนตัวศรัทธาท่านและคิดว่าเรื่องนี้น่าจะมีอะไรแปลกๆเช่นกันโดยล่าสุดค่ะทางด้านของนายประวิตรโรจนพฤกษ์นักข่าวอาวุโสประจำข่าวสดภาคภาษาอังกฤษก็ยังได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ผ่านทางทวิตเตอร์โดยระบุว่าอัลไซเมอร์คืออาการป่วยควรเห็นใจยิ่งแต่พอหมอปลาได้ยินว่าหลวงปู่แสงเป็นอัลไซเมอร์กลับหัวเราะเหยียดสังคมไทยยังต้องเรียนรู้ที่จะเห็นใจคนป่วยอีกมากไม่ว่าเป็นอัลไซเมอร์ต้องนั่งรถเข็นทำให้มีคอมเมนต์ในโซเชียลมองว่ายุคนี้กลายเป็นยุคที่นั่งมองหมอผีปราบพระจากยุคก่อนที่พระต้องปราบผีนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีในพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebookไพศาลพืชมงคลขบวนการนารีพิฆาตพระหนึ่งระยะปีเศษมานี้มีเหตุการณ์พระสงฆ์ถูกกล่าวหาในทางไม่ดีไม่ร้ายหลายครั้งเป็นเหตุการณ์แปลกๆจนพระสงฆ์ต้องสึกออกไปหลายรูปแล้วทำให้ต้องตั้งข้อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งพบว่ามีทั้งสองประเภทคือพระไม่เห็นพระจริงๆอย่างหนึ่งและพระที่ถูกข้อกล่าวหาและสึกออกไปแบบแปลกๆอีกอย่างหนึ่งเห็นเรื่องดังขึ้นมาพระก็สึกออกไปแล้วและทุกเรื่องจะมีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งสิ้นเมื่อเกิดกระแสตีกลับขึ้นก็จากกรณีหลวงปู่แสงซึ่งเป็นพระสายปฏิบัติในสายของพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นเสาหลักของพระปฏิบัติในประเทศไทยหากเสาหลักนี้ล้มลงแล้วพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมสลายไปจากประเทศไทยอย่างรุนแรงที่เกิดเป็นกระแสตีกลับก็เพราะว่าหลวงปู่แสงท่านมีอายุ105ปีแล้วแต่ในทะเบียนแจ้งอายุน้อยกว่าอายุจริงว่าอายุเกือบ100ปีเท่านั้นแม้ป่านนั้นแล้วก็เห็นได้ชัดว่าโดยสภาพร่างกายไม่อยู่ในฐานะที่จะล่วงเกินทางเพศกับผู้ใดอีกปรากฏความชัดว่าหลวงปู่แสงท่านประสบอุบัติเหตุเมื่อช่วงอายุ87และเป็นโรคอัลไซเมอร์หลงลืมยิ่งมีอายุมากขึ้นความทรงจำและความหลงเลือนก็เกิดมากขึ้นตามประสาผู้มีอายุมากขนาดนั้นดังนั้นเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วจนถึงเวลาแล้วที่จะต้องตรวจสอบกระบวนการศึกพระครั้งนี้สักครั้งหนึ่งตรวจสอบถึงประวัติความเป็นมาของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าเป็นชาวพุทธหรือไม่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีอาชีพอะไรอาศัยฐานะและเครือข่ายอะไรจึงไปทำหน้าที่ศึกพระไม่หยุดไม่หย่อนค่ะขอบคุณทุกท่านจากใจครับด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกๆท่านที่ร่วมสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อสั่งซื้อสินค้าชุมชนครับยอดสะสมครบ 5,000 บาทรับฟรีเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ 8,000 บาทรับฟรีเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ 10,000 บาทรับฟรีครับเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทและเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทอย่างละ1ตัวครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมปี2565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ